สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้จะพาทุกท่านไปยังวัดถ้ำเสือที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งวัดถ้ำเสือนี้นะคะก็จะมีทางขึ้นนะคะท่านสามารถที่จะเดินขึ้นบันไดค่ะเดินขึ้นแล้วก็เดินลงบันไดได้นะส่วนท่านที่ไม่ไหวก็จะมีบริการของรถรางให้บริการค่ะซึ่งก็ประหยัดเวลาได้แล้วก็เราก็ไม่ต้องใช้แรงเนาะซึ่งการใช้บริการของรถรางนี้นะคะเราก็ต้องไปซื้อตั๋วก่อนแล้วก็ยืนต่อคิวตามลำดับก่อนหลังนะคะทุกคนซึ่งเมื่อมาถึงด้านบนนะคะก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่คือหลวงพ่อชินประธานพรนะคะนอกจากนี้ภายในวัดก็ยังประกอบด้วยอาคารและก็เจดีย์สถาปัตยกรรมทั้งของไทยจีนญี่ปุ่นผสมผสานกันอยู่ด้านบนนี้นะคะงดงามมากๆเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านบนนะคะก็จะเป็นจุดชมวิวที่งดงามมากๆเลยค่ะเราจะสามารถมองเห็นวิวทั้งสองด้านนะคะด้านหนึ่งก็จะเป็นวิวของทะเลสาบแล้วก็วิวของเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะตามนี้เลยนะคะสวยงามมากๆค่ะส่วนวิวอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นวิวของทุ่งนาค่ะทุกคนซึ่งเมื่อมองจากตรงนี้ลงไปด้านล่างนะคะก็จะเห็นลานจอดรถของวัดค่ะแล้วก็รอบๆลานจอดรถก็จะเป็นที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของฝากนะคะทุกคนเนาะก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะคะเดิมวัดถ้ำเสือนะคะจะเป็นสำนักสงฆ์ขนาดเล็ก อยู่บริเวณถ้ำเสือด้านล่างของเนินเขาตรงนี้นะคะต่อมาชาวบ้านก็ได้ร่วมกันสร้างแล้วก็บูรณะจนกระทั่งกลายเป็นวัดที่สวยงามในปัจจุบันนี้ค่ะทุกคนวัดถ้ำเสือได้เริ่มวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างในปีพ.ศ. 2516นะคะโดยเริ่มจากการสร้างหลวงพ่อชินประธานพรสูง9วา9นิ้วหน้าตัก5วา3ศอก9นิ้วพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิปางประธานพรรอบองค์พระมีเรือนแก้วครอบลักษณะเดียวกับพระพุทธชินราชองค์พระประดับกระเบื้องสีทองปัจจุบันเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในประเทศไทยค่ะและในปีพ.ศ. 2520ก็ได้เริ่มสร้างพระอุโบสถนะคะซึ่งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจากในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพื่อสร้างพระอุโบสถอัตถมุขนะคะแล้วก็ต่อมาในปี2527ก็ได้จัดพิธีลงเสาเข็มเทเสาเอกเพื่อก่อสร้างพระเจดีย์เกศแก้วปราสาทที่ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง7ปีนะคะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสีส้มอิฐนะคะมีความสูง75เมตร9ชั้นค่ะทุกคนซึ่งในชั้นบนสุดนะคะก็ได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้เสด็จมาบรรจุไว้เมื่อเดือนมกราคมพ.ศ. 2533ค่ะนอกจากนี้นะคะภายในบริเวณวัดตรงนี้นะคะก็จะมีรูปปั้นของนกเงือกค่ะอย่างที่ท่านเห็นในภาพเลยนะคะซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านแถบนี้นะคะก็ได้ความว่าเดิมทีบริเวณนี้จะมีนกเงือกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะแต่ปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกก็ลดน้อยลงนะคะทางวัดก็เลยได้นำรูปปั้นของนกเงือกมาตั้งไว้นะคะเพื่อให้ผู้คนนะคะได้รับทราบว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของนกเงือกมาก่อนนั่นเองค่ะบริเวณนี้คือมณฑปเ
ครอบรอยพระพุทธบาทนะคะซึ่งได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2518ค่ะสำหรับท่านที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวและก็ชอบในงานศิลปะต่างๆนะคะมาที่วัดถ้ำเสือนะคะรับรองท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนี่ค่ะสวยงามนะคะบริเวณนี้ก็คื เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึกนะคะซึ่งอยู่ด้านบนของวัดนะคะใกล้ๆกับทางลงค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเก๋มากๆเลยค่ะทุกคนเป็นที่นั่งพักนะคะเหมือนเราได้นั่งบนรถบัสเลยค่ะนี่ก็เป็นไอเดียที่เก๋มากๆเลยนะคะทุกคนค่ะข้างๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆค่ะเป็นสวนหย่อมที่มีรูปปั้นของ12นักกษัตริย์นะคะเนี่ยค่ะบริเวณนี้ก็ท่านสามารถที่จะมาเช็คอินถ่ายรูปได้นะคะเพราะว่าเมื่อเดินเข้ามาข้างในสุดนะคะแล้วก็มองย้อนออกไปนะคะท่านก็จะเห็นวิวของแม่น้ำนะคะวิวของทะเลสาบวิวของเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะแพลนกล้องให้ดูนะคะเห็นไหมคะจะเป็นวิวของทะเลสาบซึ่งอยู่ลิบๆสวยงามมากๆเลยค่ะที่วัดถ้ำเสือแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีจุดเช็คอินถ่ายรูปเยอะแยะมากมายหลายจุดแล้วนะคะท่านก็จะได้ชมความงดงามของทัศนียภาพรอบๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านวิวแม่น้ำนะคะแล้วก็วิวของทุ่งนานะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของวัดนะคะและนอกจากนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าลมพัดเย็นสบายมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ก็คือบริเวณถ้ำซึ่งอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งก็คือถ้ำเสือนะคะเดิมบริเวณแห่งนี้นะคะก็คือสถานปฏิบัติธรรมซึ่งมีขนาดเล็กๆนั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะตามที่ท่านเห็นในภาพเลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุษบงสตอรี่ค่ะขอขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจทุกๆน้ำใจที่ท่านได้ส่งมอบให้กับบัวบุษบงสตอรี่เสมอมาในทุกๆช่องทางเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ